แล้วสมมติว่าท่านสมัครผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะแสดงวงเงินขึ้นมานะครับว่าท่านได้รับเท่าไหร่นะครับส่วนวงเงินที่จะได้รับนะครับก็อยู่ที่การตรวจสอบของระบบนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะได้ไม่เท่ากันนะครับเมื่อเราเห็นวงเงินแบบนี้แล้วนะครับและต้องการจะเบิกออกมาเป็นเงินสดนะครับก็ให้มาแตะที่ตรงนี้นะครับคําว่าเบิกเงินสดนะครับตรงนี้นะครับก็เรากรอกจํานวนเงินลงไปนะครับซึ่งขั้นต่ําของการเบิกนะครับก็คือ300บาทนะครับเดี๋ยวผมจะลองกรอกไปที่ 100,000 บาทนะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อนะครับเมื่อเรามาอยู่ในหน้านี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราต้องการจะแบ่งชำระกี่เดือนนะครับก็จะมีตั้งแต่2เดือนไล่ขึ้นไปจนถึง36เดือนนะครับโดยดอกเบี้ยนะครับจะอยู่ที่ 25% ต่อปีนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะแบ่งชำระกี่เดือนนะครับสมมุติว่าเราทำเรื่องขอเบิกเงินสดออกมานะครับเงินเนี่ยก็จะมาอยู่ใน True Money Wallet ตรงนี้นะครับก็แตะเข้าไปนะครับแล้ววงเงินที่เราขอเบิกนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับและถ้าหากว่าเราต้องการจะโอนเงินออกไปที่บัญชีธนาคารอื่นๆเพื่อจะกดออกมาเป็นเงินสดนะครับก็ให้มาแตะที่คำว่าโอนเงินไปยังธนาคารนะครับแล้วเราก็มาเลือกบัญชีธนาคารที่เรามีอยู่ได้เลยนะครับผมซึ่งมีให้เลือกหลายธนาคารเลยนะครับแล้วก็กรอกเลขที่บัญชีแล้วก็จำนวนเงินที่เราต้องการจะโอนนะครับแล้วก็กดโอนออกไปได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เลยนะครับสำหรับวงเงิน Paynex Extra ที่เราได้รับนะครับเราสามารถเบิกออกมาเป็นเงินสดได้นะครับแล้วก็ยังนำสิทธิ์ตรงนี้นะครับไปทำการผ่อนสินค้าที่เข้าร่วมโครงการได้อีกด้วยนะครับผมและสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการจะสมัคร Paynex Extra นะครับก็สามารถแตะไปดูคลิปทั้งหมดภายใน Playlist ได้เลยนะครับซึ่งผมได้ทำคลิปแนะนำวิธีการสมัครแบบละเอียดไว้ให้แล้วนะครับผมตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนของการอนุมัติเลยนะครับก็เข้าไปดูได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่มีคำถามก็พิมพ์พูดคุยกันไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับ